ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ผมเพิ่งได้หนังสือเล่มนี้มาครับ Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไรของคุณไอติมครับคุณพริษวัชรสิงห์เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของคุณไอติมน่าสนใจมากเพราะว่าแน่นอนต้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองที่คุณไอติมสนใจและมีบทบาทมาตลอดแค่เปิดดูคำนิยมเท่านั้นก็น่าประทับใจแล้วครับคำนิยมนี่เขียนโดยหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตามมาด้วยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และมีคำนิยมมาจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมกับคำนิยมจากอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติของธรรมศาสตร์คำนิยมนี่ต้องถือว่าเป็นตัวชี้ว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีแนวทางไปทางไหนรวมทั้งคำนิยมจากฟวาดีพิศวรรณด้วยครับฉะนั้นจึงแน่นอนว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจน่าติดตามอ่านหัวข้อแต่ละหัวข้อนี้ก็ชวนให้คิดชวนให้ติดตามนะครับเรายังเป็นประชาธิปไตยอยู่ไหมถ้าคนทั้งประเทศโหวตไม่เอาประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยทำประเทศพังทำไมเรายังควรเชื่อในประชาธิปไตยประชาธิปไตยทำไมต้องมีส.ส.ผู้แทนของเราควรเป็นผู้นำหรือผู้ตามทำไมผู้สมัครที่คนส่วนมากไม่อยากได้ถึงได้เป็นส.ส.เป็นต้นรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของฉันหายไปไหนส.ว.จำเป็นหรือไม่ทำไมปัญหากทม.ไม่อาจจะแก้ได้แค่ที่กทม.รัฐธรรมนูญที่ดีต้องเป็นอย่างไรนี่เป็นเพียงบางหัวข้อที่น่าสนใจในสารบัญของหนังสือเล่มนี้นะครับสวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขียนหนังสือเล่มแรกนี่ใช้เวลาเขียนเวลาคิดยาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่ตัดสินใจคือหลังจากที่แพ้เลือกตั้งแล้วก็มีสมาธิมาเขียนหนังสือใช่ไหมครับความจริงไม่นะครับคือแพ้เลือกตั้งเสร็จเนี่ยมันช่วงวันที่4มีนาครับนะครับหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็ทำงานในการนำเสนอเรื่องฝ่ายค้านอิสระครับเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมนะคงไม่ต้องยอมเวลาไปตรงนั้นแต่ว่ามาเริ่มเขียนจริงๆเนี่ยหลังจากผมได้ลาออกพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วก็คือวันที่พรรคมีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลปัจจุบันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนาครับเพราะฉะนั้นก็มีทางสำนักเขาติดต่อเข้ามานะครับถามว่าอยากสนใจเขียนหนังสือไหมเพราะว่าผมเคยอ่านบทความต่างๆที่ผมเคยเขียนในทั้งเพจส่วนตัวแล้วก็ในสำนักต่างๆแล้วก็ให้เวลาผมแค่2เดือนครับเพราะว่าเขาอยากให้ทันกับงานหนังสือรอบนี้โอ้โหแต่ถามว่าใช้เวลาเขียนคิดเขียนนานเท่าไหร่เนี่ยคือมันไฟบังคับนิดนึงครับแต่ว่าผมว่าเวลาคิดครับจะไม่ได้คือหลายๆอย่างที่ผมเขียนในหนังสือเนี่ยเป็นความคิดที่ผมค่อนข้างตกผลึกมาระดับนึงแล้วนะเพราะฉะนั้นการเขียนเรื่องเนื้อหาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างราบรื่นแล้วก็เป็นหลายๆประเด็นที่ผมอยากตั้งคำถามกับสังคมไทยมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการแปลความคิดในหัวลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มันเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างท้าทายก็เลยใช้เวลาประมาณ2เดือนครับทุกคนเขียนภาษาไทยนี่คล่องแค่ไหนเพราะไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกที่อังกฤษซะส่วนใหญ่มีปัญหาไหมจริงผมว่าภาษาไทยผมก็ไม่ได้ต่างจากภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันไม่รู้ว่านั้นเป็นเพราะภาษาไทยดีหรือว่าภาษาอังกฤษผมแย่ลงมา แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าการเขียนภาษาไทยเป็นอะไรที่ทำได้ยากขึ้นแล้วตอนที่ไปเรียนอังกฤษนี่ได้สัมผัสกับภาษาไทยอ่านแค่ไหนเขียนแค่ไหนครับคือผมพยายามบังคับตัวเองตลอดนะครับเพราะว่าคือเราก็รู้ว่าพอเรียนที่อังกฤษตอนนั้นอายุ13นะครับก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยผมก็จะบังคับว่าอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยอยากไปอ่านบางกอกโพสต์อยากอ่านไทยรัฐบ้างเดลินิวบ้างมติชนบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่เข้ามหาลัยเนี่ยเวลาผมคุยกับเพื่อนที่ประเทศไทยเนี่ยผมพยายามจะบังคับตัวเองให้พิมพ์ภาษาไทยซึ่งมันเลยทำให้ช้ามากนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ต้องรู้ภาษาไทยแต่มันต้องพิมพ์คล่องด้วยแต่ว่ามันก็เลยเป็นแกมันก็มาได้ประโยชน์ตอนเมื่อ2เดือนที่แล้วต้องมาเขียนหนังสือนี่นะครับครับตั้งใจไหมว่าเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำนอกจากจำเป็นจริงๆคือผมพยายามนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในงานการเมืองเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราสื่อสารกับคนไทยใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแล้วความจริงเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยระดับหนึ่งก็คือว่าผมว่าการเข้าถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่คนคุณง่ายคือลูกคนรวยเข้าถึงแต่ลูกคนที่ไม่รวยอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะนั้นเรายิ่งใช้ภาษาอังกฤษเรื่อยๆผมรู้สึกว่าใช้สุดแล้วเนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยจะไม่เข้าใ
สิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีบางคำที่ก็หาภาษาไทยยากเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะคำศัพท์ทางเทคนิคต่างๆใช่ใช่โดยเฉพาะภาษาการเมืองหลายคำเนี่ยที่ไม่มีคำแปลภาษาไทยด้วยหรือว่าแปลแล้วมันไม่ได้เนื้อหาจริงๆใช่ครับอย่างคำที่ผมติดมากที่สุดเนี่ยคือคำว่า meritocracy นะครับคือพูดง่ายๆคือใครจะได้ดีต้องได้ความสามารถตัวเองทีนี้พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าคุณธรรมนิยมหรือว่าระบบคุณธรรมครับนะซึ่งพอฟังอย่างนั้นมันรู้สึกเหมือนกับมันย้อนไปสู่ยุคที่เป็นเรื่องจริยธรรมศีลธรรมอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกันและความสามารถเออใช่ก็เลยไม่รู้จะแปลยังไงเลยนะครับคุณธรรมนี่มันไม่ใช่แปลว่า merit ทีเดียวนะเออใช่ไหมใช่ใช่ครับคำว่า meritocracy ความจริง meritเขาว่า merit มันมีสองความหมายอันนึงคือเรื่องของการทำบุญนะประดาไปทำบุญที่วัดบอกว่า make merit ใช่ผมก็เลยคิดว่ามันมาจากตรงนั้นแหละเขาเลยถือว่าแปลว่าคุณธรรมนิยมหรือว่าระบบคุณธรรมแต่ว่า merit อีกอย่างหนึ่งมันคือการที่เราสมควรได้รับเรื่องดีๆอย่างหนึ่งเพราะว่าความพยายามและความสามารถของเราซึ่งอันนี้มันยังไม่มีตัวแปรครับผมก็แปลในหนังสือผมว่าระบบความสามารถนิยมความสามารถนิยมซึ่งก็ต้องเป็นคำที่ต้องค่อยๆใช้เพื่อให้คนนิยมให้มันเห็นตรงกันนะคำนี้ยังไม่เข้าหูคนไทยเท่าไหร่ความสามารถยังไม่เข้านะครับชื่อหนังสือ Why So Democracy นี่มันก็ไทยๆหน่อยใช่ไหมประชาธิปไตยใช่ครับอันนี้ข้อจริงคือต้องบอกเลยว่า Why So Democracy นี่มันไม่ถูกแบบเวียดคอนนั่นแหละแล้วก็ผมก็ทำใจมานานที่จะยอมกับชื่อนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์อะไรหลายอย่างตรงที่ว่าเราได้ยินคำว่าประชาธิปไตยบ่อยมากแล้วก็ผมเชื่อว่าน้อยคนแหละที่จะบอกว่าไม่อยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจแค่ไหนว่าทำไมเราอยากได้มันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมันมีดีอะไรครับดังนั้นที่ต้องจงใจใช้ภาษาอังกฤษที่มันไม่ถูกไวยากรณ์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้คนไทยจะได้สนใจหรือเพื่อที่จะแหวกแนวให้คนจะต้องมาอ่านคือต้องยอมรับว่าเรื่องชื่อเราก็ร่วมกันคิดกับทางบก.เพราะความคิดสร้างสรรค์ของเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยครับยอมรับแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าชื่อเนี้ยมันเล่นกับหลายคำดีเพราะว่ามันเล่นกับ why so crazy ใช่ไหมแต่ว่าทำไมคลั่งประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงแต่ประชาธิปไตยชื่อมันเป็นคำถามว่าคุณจะตั้งแล้วผมไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าที่มีหนังโจ๊กเกอร์ออกมาพอดีเพราะว่าคนจะไปบอกว่าวายโซเทียร์โจ๊กเกอร์ใช่ก็เลยอาจจะช่วยเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็ภาษาไทยก็ตรงประเด็นเลยว่าประชาธิปไตยมีดีอะไรใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมว่าประชาธิปไตยมีดีอะไรโดยที่คุณไอติมพยายามจะตั้งประเด็นให้ชวนถกแถลงว่าทำไมเราต้องบ้าประชาธิปไตยอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วประชาธิปไตยมันทำให้ประเทศที่พังได้หรือเปล่าใช่ไหมคือผมไม่ได้พยายามจะให้คำตอบแต่ว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยคือมีว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะแต่ผมพยายามจะเริ่มด้วยการตั้งคำถามครับนะครับเช่นเขาอย่างบทแรกเลยเนี่ยที่ถามว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยอยู่ไหมถ้าคนทั่วประเทศทุกคนโหวตไม่เอาประชาธิปไตยผมว่าอันนี้มันก็ไปตั้งคำถามทำได้ว่าใครแล้วประชาธิปไตยมันมีมากกว่าแค่การเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราเลือกตั้งแล้วเราคนส่วนมากคิดอย่างนี้แล้วประเทศทันทีทันใดเป็นประชาธิปไตยผมว่าทุกบทที่ผมเขียนใน25 26บทในสื่อเล่มนี้เนี่ยพยายามจะแตะแต่ละมิติที่มันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเพื่อกระตุกให้ทุกคนคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเรามีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราไปสู่จุดที่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมันมีอะไรบ้างไม่ต้องคิดว่าแตะถึงเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของการกระจายอำนาจที่ผมบอกว่าเราพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายปัญหาในกทมที่มันแก้ไม่ได้ผู้ว่าแล้วก็แก้ไม่ได้ที่กทมด้วยครับอย่างเราพูดถึงเรื่องทำไมต้องมีส.ส.อันนี้ผมก็จะพูดถึงรูปแบบของประชาธิปไตยที่ในอนาคตมันจะมีรูปแบบหนึ่งที่ขับกำลังเข้ามาเรียกว่า liquid democracy หรือว่าประชาธิปไตยแบบลื่นไหลครับแล้วก็แม้กระทั่งไปแตะเรื่องอย่างชาตินิยมนะผมก็มีบทหนึ่งที่ตั้งชื่อไว้ก็ฟังดูแรงก็คือถามว่าเราควรรักชาติไหมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นชาตินิยมเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ในหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษเองเนี่ยการปลูกฝังความคิดเรื่องชาตินิยมเนี่ยมันก็ทำให้สังคมแตกแยกเพิ่มขึ้นเหมือนกันมันก็ให้คนมาทบทวนว่าการรักชาติที่สร้างสรรค์เนี่ย คืออะไรครับถ้าจะมองว่าแนวความคิดของคุณไอติมในนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่มองจากตะวันตกมาสู่ประเทศไทย
ยังไม่ได้ไปสัมผัสระดับรากหญ้าต่างจังหวัดจริงๆว่าเขาคิดประชาธิปไตยอย่างไรแล้วมันจะนำไปสู่การสร้างฉันทามติว่าประเทศไทยควรจะขับเคลื่อนไปทางประชาธิปไตยอย่างไรหรือเปล่าคือผมมองว่าความจริงเรื่องของประชาธิปไตยมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนตะวันตกเท่านั้นที่มองหรือมีความเห็นกับมันได้นะครับแล้วในแต่ละบทในสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามจะทำให้หนังสือมันเข้าใจง่ายนะครับอันนั้นคือสำคัญสุดเพราะว่าผมจำได้เวลาตอนที่ผมศึกษาเศรษฐศาสตร์ครั้งแรกผมชอบหนังสืออย่าง Undercover Economist อะไรอย่างนี้มากที่พยายามจะอธิบายทฤษฎียากๆให้คนทั่วไปทุกคนเข้าใจได้ครับนะครับแล้วผมก็เลยพยายามจะทำโดยการยกตัวอย่างยกตัวอย่างในแต่ละบทเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ผมประสบด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์บางส่วนอาจจะมีจากสมัยเรียนสมัยเป็นนักศึกษาที่ยังคิดได้ส่วนมากก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการทำงานการเมืองในประเทศไทยประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายทหารประสบการณ์ทำงานในแต่ละประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้อิงกับโลกตะวันตกซะทีเดียวครับครับแต่ว่ามันมีคำตอบในหนังสือเล่มนี้ว่าถ้าเราวิพากษ์วิเคราะห์ประชาธิปไตยปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่ประเทศไทยควรจะไปเนี่ยเราไปถึงจุดไหนและจะต้องเดินหน้ากันอย่างไรระหว่างผมว่าระหว่างบรรทัดมันมีคำตอบอยู่ที่ผมอยากเสนอนะครับแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้เขียนแบบว่าชัดเจนว่านี่คือคำตอบของผมนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเวลาประเมินประชาธิปไตยเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองด้านนะครับด้านแรกคือเรื่องของระบบนะกฎกติกาซึ่งอันนี้ส่วนมากจะเป็นบทแรกหรือว่าครึ่งแรกของหนังสือเช่นผมคิดว่าการประเมินว่าระบบเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องมาดูเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญครับนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมผมก็ต้องเขียนหนังสือผมก็เลยตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าเพื่อมาศึกษาประเด็นนี้แล้วก็มายื่นข้อเสนอว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับส่วนด้านที่สองของประชาธิปไตยคือเรื่องวัฒนธรรมครับท้ายสุดแล้วเนี่ยนอกเหนือจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเราอยากมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีประชาธิปไตยในทุกมิติในห้องเรียนในบริษัทเอกชนเนี่ยเจ้านายกับลูกน้องครูกับนักเรียนเนี่ยสื่อสารกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไหมด้วยความเคารพความมีเหตุที่แตกต่างไหมเราพูดเสมอเรื่องของอุดมการณ์ครับเราอาจจะได้ยินสังคมนิยมเสรีนิยมทุนนิยมอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็พยายามจะมาวาดภาพว่าไอ้อุดมการณ์ที่เราได้ยินที่มันชื่อดูซับซ้อนเนี่ยท้ายสุดแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับผมจำได้ว่าบทหนึ่งที่ผมเทียบก็คือว่าถามว่าถ้าอยากเข้าใจว่าทุนนิยมกับสังคมนิยมเนี่ยมองเรื่องเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยให้มองเปรียบเทียบระหว่างการบริหารจราจรด้วยไฟจราจรด้วยวงเวียนนะเพราะว่าอย่างวงเวียนเนี่ยมันเปรียบเสมือนทุนนิยมตรงที่ว่าเรามีความเชื่อว่าเราเปิดให้ตลาดเป็นเสรีให้คนขับรถเนี่ยตัดสินใจกันเองว่าใครจะไปก่อนไปหลังนะครับทางรัฐมีหน้าที่แค่บอกวันกติกาแค่มาว่าว่าโอเคคนจะมีกี่เลนอะไรก็ว่าไปในขณะที่ไฟจราจรเนี่ยมันสังคมนิยมคือเขาจะมารับทางรัฐจะมาวางแผนเลยว่าเอ้ยคุณต้องไปได้ตอนนี้คุณต้องไปได้ครับแล้วก็ตัดตามความเชื่อของเขาฉะนั้นผมคิดว่าพอพยายามจะทำอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คนเข้าใจชาติประเทศมากขึ้นจนผมเป้าหมายคือเรื่องระบบกับเรื่องวัฒนธรรมทำยังไงให้ทั้งสองอย่างมันดีขึ้นในประเทศเราครับวัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยไหมที่เราเห็นเรื่องความเกรงใจเรื่องของระบบอุปถัมภ์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมรุ่นในนี้ได้พูดถึงชัดเจนแค่ไหนคือเรื่องระบบอุปถัมภ์เนี่ยผมว่าก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับไม่ใช่แค่สำหรับประชาธิปไตยสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยครับอย่างที่บอกคือผมก็แตะเรื่องของในเมริทอคราซีนี่แหละก็คือว่าทำยังไงให้เรามีระบบที่โอกาสที่ทุกคนได้รับมันเท่าเทียมกันนะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีความสามารถมากที่สุดเนี่ยถูกได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่เขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้สำคัญทีนี้ถามว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไหมผมคิดว่าเราต้องตีความไม่ถูกว่าไอ้วัฒนธรรมไทยที่เราพูดถึงนั้นคืออะไรครับถ้าเราพูดถึงการที่เรามีประเพณีมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานผมคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอกนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมในรูปแบบนี้มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีวัฒนาการไปเรื่อยๆให้มันทันยุคทันสมัยนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างผมไปบรรยายตามมหาลัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าพิธีบางอย่างมันก็เริ่มมีการปรับรูปแบบให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกมากขึ้นแต่ถ้าเราตีความวัฒนธรรมไทยคือจุดไม่ดีของสังคมไทยที่ผ่านมาเช่นเรื่องระบบอุปถัมภ์อันนี้ผมว่ามันก็เป็นอุปสรรคแน่นอนในเชิงหลักการแต่ว่าผมไม่คิดว่าประเทศไทยเราต้องไปผูกมัดกับเรื่องระบบอุปถัมภ์นะครับเวลาเราบอกว่าเราอยากรักษาวัฒนธรรมที่ดีผมคิดว่าน้อยคนหมายถึงว่าเราอยากรักษาเรื่องของ
เรื่องของเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับครับครับแต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้คือมันอยู่กับเราแล้วก็ไม่มีใครพยายามจะแก้ด้วยระบบอุปถัมภ์หรือว่าความไร้วินัยถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบที่เราพูดแต่เขาก็ไปอนาคตเศรษฐกิจเขาก็ดีแล้วเขาก็บอกว่าเออสามารถสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันต้องมีไหมการเมืองก่อนหรือเศรษฐกิจก่อนหรือไปด้วยกันยังไงหรือไม่ไปด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ครับคือผมก็จะยืนยันนะครับว่าการเมืองกับเศรษฐกิจมันก็ไปคู่กันนะครับหรือว่าถ้าเราพูดอีกปัญหาหนึ่งที่ความจริงก็เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจคือเรื่องทุจริตนะครับเราเห็นถ้าเราดูคะแนนประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันสอดคล้องกับประเทศที่มีทุจริตน้อยนั่นหมายความว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเยอะเนี่ยมันมีทุจริตน้อยที่คำถามที่กลับมาคือว่าอะไรก่อให้เกิดอะไรการเป็นประชาธิปไตยเยอะเนี่ยเลยทำให้ทุจริตน้อยหรือเปล่าก็มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งนะหรือว่าประเทศมันเป็นประชาธิปไตยได้ก็เพราะว่ามันไม่มีการทุจริตแล้วต้องกำจัดทุจริตให้หายไปก่อนอะไรก่อนประชาธิปไตยได้นั่นจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้ทีนี้พอมาเทียบกับประเทศจีนเนี่ยจีนอย่างสิงคโปร์อย่างที่ผมคิดว่าก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยสูงแต่ความจริงผมต้องยอมรับว่าสิงคโปร์นี่คะแนนประชาธิปไตยปัจจุบันของประเทศไทยตอนนี้เหรอในการจัดลำดับของ The Economist Intelligence Unit นะครับสิงคโปร์สู่ประเทศไทยโอ้น่ากลัวมากเลยนี่มันพลิกอย่างที่ผมเคยรู้เรื่องมาตลอดชีวิตว่าสิงคโปร์นี่เผด็จการกว่าไทยและเราก็ภูมิใจมาตลอดเลยเวลาเราเจอเพื่อนสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะกันแนะกันแหนเขาวันเนี่ยคุณกล้าแสดงความเห็นแล้วคุณมองซ้ายมองขวาแล้วยังเนี่ยคุณมากรุงเทพสิคุณสามารถพิจารณาอะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยครับก็ผมว่าเป็นหน้าเป็นห่วงมากแล้วที่หน้าเป็นห่วงไปนะคือผมไปพม่าแล้วคนนักการเมืองรุ่นใหม่พม่าเนี่ยมาบ่นกับผมว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทหารเนี่ยคุมสภาอยู่ผมก็ถามว่าทหารคุมสภากี่เปอร์เซ็นต์เขาก็บอกว่า25%แล้วผมก็มองย้อนกลับมาที่ไทยสส500คนสว250คนมันครึ่งอาจจะมากกว่า25%มันมากกว่าแล้วครับทีนี้กลับมาเรื่องของประเทศจีนนะครับคืออันนี้คือบทสอบที่ผมพยายามพูดคือผมไม่ได้คือผมเป็นนักประชาธิปไตยในมุมที่ว่าผมเชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีดีหลายอย่างแล้วก็ในมุมนึงผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจประชาธิปไตยเนี่ยมันไปคู่กันแต่ผมก็ยอมรับประเทศจีนว่าประเทศจีนก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรุ่งเรืองมากโดยที่ไม่มีประชาธิปไตยครับแต่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าเราต้องอย่าผูกมัดคุณค่าของประชาธิปไตยที่ผลลัพธ์คือหลายคนมักจะมองว่าประชาธิปไตยมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีครับเพราะว่าเราเริ่มผูกมัดตรงนี้กูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราผิดหวังง่ายมากประชาธิปไตยเพราะว่าเราเลือกคนเข้ามาคนบริหารประเทศไม่เป็นอย่างที่เราหวังเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นการทุจริตมีมาเราจะเริ่มไปพึ่งกลไกนอกประชาธิปไตยแหละเพื่อมาบอกว่าเออนี่ไงประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้ใช่แต่ผมคิดว่าคุณค่าของประชาธิปไตยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันจะต้องดีหรือไม่แต่ว่าอย่างแรกเนี่ยคือถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีเราแก้ไขได้นะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือมันเรื่องของการยอมรับการตัดสินใจครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างความสงบกับสันติภาพครับความสงบก็คือพูดง่ายๆคือคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นใครเห็นต่างคุณปิดปากเขาไว้ครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกได้สันติภาพเนี่ยถ้าให้พูดเป็นสมการเนี่ยผมมองว่าสันติภาพมันเท่ากับความสงบบวกความยุติธรรมนะคือมันเป็นความสงบที่ได้มาซึ่งทุกคนยอมรับกับการตัดสินใจยอมรับการใช้อำนาจครับงั้นพอเรามองเปรียบเทียบกับประเทศเกี่ยวเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเรื่องของการยอมรับการตัดสินใจครับผมก็ยกตัวอย่างในค่ายทหารเป็นเรื่องที่ใกล้แบบอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยิบย่อยมากครับก็คือว่ามีการโหวตว่าจะออกแบบรุ่นของเสื้อรุ่นเนี่ยออกแบบเสื้อรุ่นเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนแรกเนี่ยทางทหารเขาให้ผมตัดสินใจเขาก็บอกว่าคุณเป็นหัวหน้าตองซึ่งมันเหมือนกับหัวหน้าห้องของร้อยตัดสินใจไปเลยผมก็แบบในอันนี้หนึ่งผมก็บอกว่าเปิดเป็นประชาธิปไตยก็มีบางกลุ่มคือแบ่งสามกลุ่มในส่วนที่ออกแบบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาโหวตกันต้องยอมรับว่ารุ่นที่ชนะเนี่ยหรือแบบที่ชนะเนี่ยผมต้องขอไปเพื่อนที่ท่านฟังผมว่ามันไม่สวยเลย มันมีแบบนึงที่แท้ที่บอกว่าสวยกว่าแล้วก็ถูกออกแบบโดยพลทหารคนนึงที่จบมาทางด้านออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะแต่ว่ามันแพ้ไปนี่ถามว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดไหมในมุมมองของผมมันก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะเราก็ได้เสื้อรุ่นที่อาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเย็นวันนั้นผมขึ้นไปนอนในโรงนอนเนี่ยไม่มีใครมาบ่นกับผมนะคือทุกคนยอมรับการตัดสินใจนะ
แต่ในทางกลับกันถ้าผมคล็อกโต๊ะวันนั้นทุบโต๊ะว่าผมจะเอาแบบเนี้ยผมไม่ฟังคนอื่นโอ้โหขึ้นไปโรงนอนนี่ผมไม่ได้นอนครับผมเชื่อว่าเพื่อนผมในกองร้อยเนี่ยมันมานั่งต่อว่าผมตลอดขอรุ่นขอนี่เปลี่ยนได้ไหมอันนี้คือแสดงให้เห็นถึงว่ามันคือเรื่องของการยอมรับการตัดสินใจมันแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้เสื้อที่สวยที่สุดใช่ทันใดนะว่าใช่มันแปลว่าอย่างนี้เปล่าแปลว่าประชาธิปไตยมันดีตรงที่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไปข้างใดถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดแต่มันนำมาซึ่งความสงบสันติเพราะคนส่วนใหญ่เอาตามนั้นฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ของดีที่สุดนะแต่มันเป็นของที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้มันก็จึงมีความสงบแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แปลว่าอย่างนั้นได้ป่ะใช่ครับผมว่ามันเรื่องของการยอมรับการตัดสินใจราบได้ที่กติกาเป็นกลางครับแล้วก็มันหมายถึงเรื่องของเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยกันผมคิดว่าการที่เราบอกว่าอะไรที่ดีที่สุดต่อประเทศเนี่ยมันพูดยากนะครับ คือผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันสิ่งที่เราคิดคือดีสุดจริงฉะนั้นเพราะงั้นการที่เราคิดอย่างหนึ่งและคนส่วนใหญ่ในประเทศคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ต้องทำให้เรากลับมาทบทวนความคิดตัวเองเหมือนกันใช่ครับและแน่นอนว่ามีบทที่20ที่บอกว่าเราควรรักชาติใหม่เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรคือผมต้องการจะสื่อว่าปัจจุบันเนี่ยการคือเราต้องถูกฝังให้รักชาตินะครับแล้วผมคิดว่าการรักชาติเนี่ยในคำนิยามที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับการที่เราหวังดีต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าการตีความของรักชาติในบางโดยบางกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ตีความแบบที่ผมตีความอย่างแรกผมแยกระหว่างคำว่าชาติกับคำว่ารักก่อนคำว่าชาติเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือผมคิดว่าคำว่าชาติมันไม่ควรจะมีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าคุณภาพชีวิตหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการตีความชาติเนี่ยมันถูกตีความไปในรูปแบบอื่นมันเปรียบเหมือนว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่มันเหนือกับสิ่งใดที่อยู่ในประเทศที่มันเป็นนามธรรมขึ้นมาที่เราสามารถที่เราต้องมารักนะครับแต่ว่าผมก็เลยพยายามจะชี้เห็นตรงนี้อย่างที่สองคือหลายคนจะมองว่าชาติคือรัฐบาลนะครับต้องยอมรับว่าในหลายประเทศไม่ต้องประเทศไทยก็ได้ประเทศอื่นที่อาจจะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยเนี่ยเวลามีใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยจะโดนหาว่าไม่รักชาติใช่ครับซึ่งผมมองว่าเราต้องแยกระหว่างคำว่าชาติกับรัฐบาลแล้วก็การที่เราวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักชาติเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราคิดว่าทางอื่นอาจจะดีกว่าในสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับประเทศชาติเนี่ยการที่เราแสดงความเห็นตรงนั้นเนี่ยให้ข้อเสนอแนะรัฐบาลว่าลองพิจารณาตรงนี้ดูไหมเนี่ยมันไม่ใช่การไม่รักชาตินะครับมันคือการพยายามไปช่วยเสนอทางออกอื่นหรือว่าพยายามไกด์แนะแนวรัฐบาลในทางที่เราต้องการเห็นครับครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าธรรมชาติเนี่ยสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ไปแตะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันว่าในอนาคตเนี่ยผมรู้สึกว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยมันจางลงเรื่อยๆนะครับมันมีหลายปัญหาที่เราแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนบ่นกันอยู่เนี่ยฝุ่นไลท์ต้นตอของฝุ่นหลายสัดส่วนเนี่ยก็มาจากการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านครับเรื่องภาษีดิจิตอลเราบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยมีการถกเถียงพรบ.งบประมาณเราจะหาภาษีเพิ่มจากไหนเรื่องภาษีดิจิตอลเนี่ยไม่สามารถเก็บได้ถ้าเกิดไม่มีการทำงานร่วมกันภูมิภาคนะผมเลยมองว่าเราอาจจะจำเป็นด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องมองตัวเองเป็นคนชาติน้อยลงและเป็นคนของโลกมากขึ้นเล็กน้อยนะครับในการทำงานเรื่องนี้คือคำว่าชาติแต่มันก็มีคำว่ารักอีกผมก็จะบอกว่าถ้าเราคิดง่ายๆถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยสมมติเรารักใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเรารักเพื่อนคนหนึ่งรักแฟนคนหนึ่งรักคุณพ่อคุณแม่ครับความรักมันไม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเกลียดคนอื่นคือถ้าเรารักคนหนึ่งขึ้นมาจากการที่เราไปเกลียดคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่การรักแหละครับครับก็คือบอกว่าการรักชาติเนี่ยมันไม่ควรจะมาจากการที่ว่าเราพยายามจะแบ่งสังคมเป็นสองฝั่งนั่นเต็มๆบอกว่านี่คือพวกรักชาติแล้วก็เหมือนกับที่ทรัมป์พยายามไปทำในอเมริกาบอกว่าคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันเข้ามาเนี่ยอันนี้คือพวกที่เราต้องมองเป็นศัตรูครับแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นการสูบฝังการคลั่งชาติที่ไม่ใช่การรักชาติแบบนั้นครับอีกบทหนึ่งไดโนเสาร์กับเด็กเมื่อวานซืนควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจคล้ายกับที่คุณธีรยุทธบุญมีเพิ่งพูดออกไปใช่ไหมว่าความขัดแย้งเนี่ยแต่ก่อนนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วมันค่อยๆกระจายตัวออกมาเป็นความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันระหว่างรุ่นมันก็ตรงกับที่พูดถึงไดโนเสาร์กับเด็กวานซืนหรือเปล่าว่ามันมีช่องว่างระหว่าง
กลุ่มคนในสังคมตอนแรกก็จะเป็นความผูกพันกับกลุ่มการเมืองกลายเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนี้อาจจะมีคนเป็นห่วงว่ามันมีปัญหาระหว่างเจเนอเรชันละรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่พูดกันไม่รู้เรื่องละบทนี้พูดถึงเรื่องไดโนเสาร์กับเด็กเมื่อวานซื้อยังไงใช่ครับก็ความจริงบทนี้เนี่ยคล้ายๆกับความคิดที่ผมพูดบนเวทีคุณสุริชัยรอบแรกใช่ใช่ถ้าคุณสุริชัยจำได้ผมจะพูดประมาณว่าผมก็เห็นว่าเราควรให้โอกาสคนรุ่นใหม่ครับนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ควรจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆด้านเพราะว่ามันมีหลักการที่คนรุ่นเชี่ยวชาญมากกว่าด้านเทคโนโลยีมีหลายๆด้านที่คนรุ่นใหม่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าที่เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่แปลกใจเลยที่ผู้นำในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นเด็กอายุ16แต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือว่าผมเห็นว่าสังคมไทยมันแบ่งแยกมันในหลายมิติแล้วผมไม่อยากเพิ่มมิติของอายุไปสร้างความแตกแยกเพิ่มเติมนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าเราต้องยอมรับให้ได้แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกติและก็ไม่ได้ไม่ดีนะครับที่คนแต่ละรุ่นคิดต่างกันนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วประสบการณ์ในการที่ผมเติบโตขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่เติบโตขึ้นมันเจออะไรที่มันแตกต่างกันครับแต่ว่าทำยังไงมันอยู่ร่วมกันได้ผมก็พยายามจะชี้ว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมมันแตกแยกแล้วที่ผมใช้คำว่าใดก็ตามเด็กคนตื่นไม่ใช่คำพูดผมนะครับคือผมพยายามชี้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูในสังคมโซเชียลเนี่ยความแตกแยกระหว่างอายุมันมากขึ้นถ้าเด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่คนเสนออะไรที่ไม่ถูกใจคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะถูกตีเปล่าเป็นเด็กเมื่อวานตื่นใช่ใช่ครับในขณะที่ถ้าเกิดคนรุ่นก่อนพยายามจะพูดอะไรที่แบบว่านำประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ในอดีตมันเคยเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะโดนเด็กรุ่นใหม่ตีเปล่าว่าเป็นเด็กเก่าผมคิดว่าวาทกรรมแบบนี้เป็นอะไรที่มันไม่น่ากันนะผมจำได้ว่าหลังขึ้นเวทีคุณสุริชัยวันสองอาทิตย์เนี่ยผมไปขึ้นเวทีหนึ่งที่ตั้งหัวข้อว่าเหมือนกับว่าเราจะทำยังไงกับไดโนเสาร์ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการตั้งหัวข้อที่ชวนให้คนมันแตกแยกมากใช่ใช่ผมก็เลยพูดถึงนวัตกรรมที่วันนี้การลดความแตกแยกเนี่ยมันไม่ต้องไปเปลี่ยนความคิดคนนะครับแต่มันแค่เปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามใช่ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของ Grab นะครับที่เป็นประเด็นที่แตกแยกมากในไต้หวันเนี่ยตอนนั้นรัฐมนตรีไต้หวันเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาแค่เปลี่ยนวิธีการถามคำถามสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลจะถามคำถามแบบว่าคุณเห็นว่าคนจะให้ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายถามแต่อย่างนั้นครับถามไปเรื่อยๆก็สังคมก็แบ่งเป็นสองฝั่งแต่ว่าพอเปลี่ยนคำถามเป็นว่าอะไรคือหลักการที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดในการออกแบบโครงสร้างใน application wide sharing เนี่ยคนจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งที่คนเห็นว่าทุกคนถูกกฎหมายกับไม่ควรถูกกฎหมายเนี่ยมีหลายหลักการที่เขาเห็นพ้องต้องกันเช่นความปลอดภัยของผู้โดยสารสำคัญสุดเช่นถ้าจะถูกกฎหมายต้องไม่ผูกขาดครับพอมันมีจุดร่วมเนี่ยมันใช้ตรงนี้เป็นแกนหลักในการสร้างนโยบายได้ที่ทั้งสองฝ่ายมันยอมรับอันนี้เป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามเพื่อที่ว่าทางออกร่วมกันและผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราควรมาใช้ในการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินตลอดว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้นะครับผมว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่บอกว่าถ้าเห็นว่าสมควรต้องแก้แต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยสังคมรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นทีนี้ถ้ามาโมยเถียงกันอยู่ว่าทำโพลว่าคุณอยากไม่อยากแก้สำนักนี้ที่มีแฟนคลับฐานหนึ่งบอกว่าควรแก้เพราะว่า 95% ของผู้อ่านบอกว่าควรแก้อีกสำนักนึงบอกว่าไม่ควรแก้เพราะ 95% ของผู้อ่านไม่ควรแก้ประเทศมันไม่ไปไหนครับใช่ฉะนั้นต้องเปลี่ยนคำถามว่ารัฐธรรมนูญที่เราอยากเห็นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายที่คุณคิดว่าควรแก้หรือไม่ควรแก้มันอยู่บนคุณค่าอะไรนะครับเช่นบอกว่าโอเคทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมต้องการว่าควรจะเป็น1 สิทธิ์ 1 เสียงนะครับทุกคนควรมี1 สิทธิ์ 1 เสียงเราก็มาดูว่าโอเคถ้าคุณทั้งสองฝ่ายอยากเห็นว่าเป็น1 สิทธิ์ 1 เสียงเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัจจุบันต่อการได้มาซึ่ง1 สิทธิ์ 1 เสียงซึ่งคำตอบก็อาจอยู่ที่วุฒิสภาก็มาถกเถียงกันว่าโอเคทางออกจากวุฒิสภามีอะไรบ้างพยายามพูดเรื่องข้อเสนอถ้าเรามาเน้นแค่ว่าแก้ไม่แก้เนี่ยคนที่เขาไม่อยากแก้เขาก็รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าจะแก้อะไรคุณจะมาบอกให้แก้เพราะผมคิดว่านี่สำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่ผมก็พยายามซึ่งในสังคมที่ต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมก็พยายามจะแบ่งพวกเราเป็นสองขั้วเหลือเกินผมก็พยายามที่จะเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ครับดังนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญคำถามควรจะเป็นอย่างไรคือรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคำถามเริ่มจากเนื้อหานะครับว่าเรามีคุณค่าหลักหรือ core value อะไรที่ทุกคนต้องการไม่ว่าคุณจะเป็น11 ล้านคนที่โหวตไม่รับเมื่อ3 ปีที่แล้วหรือ16 ล้านคนที่โหวตรับถ้าเราบอกว่า core value คือหนึ่งคือเรื่อง1 สิทธิ์ 1 เสียงในการกำหนดทิศทางประเทศเนี่ยเราก็มาดูว่าอะไรมันเป็นปัญหานะครับอย่างเช่นบัตรใบเดียวบัตร2 ใบเนี่ยโอเคมันเป็นปัญหาที่มันมีความเห็นได้หลากหลายแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักของการได้มาซึ่ง1 สิทธิ์ 1 เสียงเนี่ยมันคือเรื่องสว.แต่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันเรื่องว่าทางออกของวุฒิสภามีอะไรบ้างเราจะเป็นรูปแบบอังกฤษที่ลดอำนาจสว.แต่ว่าเป็นการแต่งตั้งเหมือนเดิมเราจะเป็นรูปแบบของอเมริกาที่เป็นการเลือกมีอำนาจสูงมากแต่มีการเลือกตั้งสว.หรือเราจะเป็นแบบ
หลายประเทศส่วนมากทั่วโลกที่มีลักษณะประเทศไทยก็คือเป็นสภาเดียวไปเลยไม่ต้องมีสวครับแล้วจากนี้สองก็ต้องมาคุยว่าโอเคมีคุณค่าหลักอะไรอีกเมื่อเราพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเรามาคุยกันได้ไหมว่ามันมีสิทธิตัวไหนมาไล่เลยเอาแล้วมันหกหรือมาไล่เลยที่ผมก็ไล่มาแล้วว่ามันมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องบ้างเช่นสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีควรจะมีไหมเพื่อรัฐบาลสั่งจริงจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลควรจะมีในรัฐธรรมนูญไหมเนื่องจากเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่เคยถูกถกเถียงมาก่อนผมคิดว่าการพูดคุยสนทนาแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์และมันเป็นอะไรที่ถ้ามีใครยังลังเลอยู่ว่าควรไม่ควรแก้เนี่ยมันมีโอกาสสูงสุดที่เขาจะเห็นว่าควรจะแก้ครับนะเพราะถ้าเราไม่พูดถึงตรงนี้มาพูดแต่ว่าแก้ทั้งฉบับที่ไม่บอกว่าจะแก้อะไรไม่แก้อะไรเนี่ยมันมีบางมาตราที่บางคนเขาไม่อยากที่แตะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แนวร่วมทางฝั่งกันทันทีเลยนั้นคุยกันดีกว่าว่าจะแก้เพราะว่านี่ทั้งสุดมีบทหนึ่งบทที่10บอกรัฐธรรมนูญที่ดีต้องเป็นอย่างไรในนี้อะไรชัดเจนแค่ไหนว่ารัฐธรรมนูญที่ดีมันคืออะไรมันมีรัฐธรรมนูญที่ดีมันมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดได้เหรอในเมื่อแต่ละประเทศก็มีรัฐธรรมนูญอีกแบบนึงและการเมืองแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นใครที่คิดว่ารัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยดีแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ดีพอเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราคิดว่ามันจะมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ไหมเอาสูตรนี้เลยเพราะว่าเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราไปถึงตรงนั้นได้ยังไงครับครับบทนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเนื้อหาสาระเลยก็จริงครับว่าการออกแบบโครงสร้างประเทศก็ต่างกันอย่างที่ผมบอกว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องสภาเดียวมันมีความเป็นไปได้มากกว่าประเทศอย่างอเมริกาที่เป็นสหพันธรัฐนั้นการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญมันแตกต่างกันไปแต่บทนั้นเนี่ยจะพูดท่านก่อนที่ไปคุยถึงเนื้อหาสาระด้วยซ้ำว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ในรัฐธรรมนูญบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูรัฐธรรมนูญของฉบับ60ของประเทศไทยเราจะเห็นว่ามันยาวอย่างของอเมริกาเนี่ยผมดูจำนวนคำเนี่ยมันอยู่ที่ 7,000 คำของไทยเราอยู่ที่ 40,000 ครับอ๋อถามว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญมันต้องยาวขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงนโยบายแนวทางนโยบายของรัฐอันนี้ต้องมาถามว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญไหมหรือว่ารัฐธรรมนูญแค่เพียงแค่ควรจะเขียนคร่าวๆถึงโครงสร้างโครงสร้างของขององค์กรตระหยัดในประเทศแล้วก็สิทธิเสรีภาพของคนแค่นั้นพอถ้าเรื่องนโยบายเรื่องอื่นคือไปอยู่ในกฎหมายลูกไปอยู่ในกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ว่ากันไปครับนะอันนั้นคือคำถามที่ตั้งว่าคนยาวคนสั้นคนใช้ภาษาแบบไหนนะถ้าเราอยากสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่คนเห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าการใช้ภาษาที่มันซับซ้อนเกินไปภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจยากเนี่ยท้ายสุดมันทำให้มันเป็นเอกสารที่คนเข้าไม่ถึงครับงั้นผมคุยกันในรูปแบบตัวนั้นมากกว่าในบทนั้นมีบทที่24อุดมการณ์กินได้ไหมก่อนนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันมาตั้งแต่อริสโตเติลแล้วมั้งวันนี้คำตอบคืออะไรอดีตอุดมการณ์กินได้ไหมคือผมคิดว่าอุดมการณ์มันคือถ้าผมเปรียบเสมือนยาตัวหนึ่งเปรียบเสมือนว่าประเทศเป็นคนไข้ที่ไปหาหมอคือประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอุดมการณ์แต่ละอย่างคือวิธีการรักษายาคนละประเภทวิธีการรักษาที่แตกต่างออกไปบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยด้วยอาการของคนไข้ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันของไทยต้องการอุดมการณ์แบบสังคมนิยมที่รัฐบาลมันกำหนดเลยว่าการบริหารเศรษฐกิจการวางแผนเศรษฐกิจควรจะเป็นอย่างไร อีกคนนึงอาจจะบอกว่าไม่ยาตัวนี้ไม่เวิร์กต้องเป็นยาที่เปิดให้มีความเป็นทุนนิยมมากขึ้นมีตลาดเสรีมากขึ้นจะให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นครับนั้นอุดมการณ์กินไม่ได้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสถานการณ์เรื่องการเมืองเรื่องความสำคัญระหว่างการเลือกตั้งกับการบริหารประเทศเพราะว่าอุดมการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคือประเภทยาประเภทหนึ่งวิธีการรักษาแบบหนึ่งที่มองว่าจะทำให้คนไข้สามารถหายจากการป่วยทั้งนั้นได้นั่นอุดมการณ์ส่งผลการเลือกว่าอุดมการณ์ไหนจะมาบริหารประเทศเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนว่าประชาชนมีกินดีอยู่ดีไหมนะครับเพียงแต่ว่าอุดมการณ์ไหนดีที่สุดยาประเภทไหนดีที่สุดมันถกเถียงกันได้ครับผมจะบอกว่าเวลาผมเจอคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ผมเขาคิดว่าประเทศไม่ควรเป็นประชาธิปไตยอันนี้ผมยังถกเถียงแลกเปลี่ยนได้ครับแต่คนที่มาบอกว่าวางอุดมการณ์ไม่เถอะกินไม่ได้อันนี้ผมจะลำบากใจมากกว่าที่จะถกเถียงเพราะว่ารู้สึกว่าคือทุกคนมันต้องมีความเชื่อครับทุกคนมีความเชื่อว่าอะไรดีสำหรับประเทศครับแล้วก็มาถกเถียงกันได้ว่าความเชื่อของใครน่าจะเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันมากที่สุดครับถ้าอ่านหนังสือภาพใหญ่เล่มนี้ก็จะเชื่อว่าคุณไอติมเนี่ย
ยึดมั่นในหลักอุดมการณ์แบบเสรีนิยมอย่างที่อาจารย์ประจักษ์เขียนไว้ในคำนิยมนะครับแต่ว่าขณะนี้ทั้งโลกเนี่ยกำลังพูดถึงวิกฤตของ liberal democracy วิกฤตของเสรีประชาธิปไตยหรือว่าเสรีนิยมที่ว่านี้ดูแต่อย่างอเมริกาดูแต่อังกฤษและหลายหลายประเทศขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบจีนว่าจีนเนี่ยก็ยังเรียกตัวเองเป็นสังคมนิยมแต่มีเอกลักษณ์แบบจีนขณะที่ตะวันตกซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเสรีประชาธิปไตยที่ชักชวนให้คนทั้งโลกเป็นไปแบบเขาแต่ว่ากรณีของโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐหลายคนก็มองว่ากำลังทำลายพื้นฐานหลักของคำว่าเสรีประชาธิปไตยเลยอังกฤษในช่วงหลังนี้ก็ดูเหมือนว่าบริสจอห์นสันเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่ก็ทำอะไรหลายอย่างที่มันบอกว่ามันผิดประเพณีประชาธิปไตยของอังกฤษอยู่ดีๆก็จะระงับการทำงานของสภาเพื่อที่จะผลักดันเรื่อง Brexit แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่บอกอ้าวประชาธิปไตยเขาทำกันอย่างนี้หรือเนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงไหมคุณไอติมว่าคือถ้าประเมินจากข้อได้จริงต้องยอมรับเป็นวิกฤตนะเพราะว่าหลายประเทศที่มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาผมว่ามีความเป็นเสรีประชาธิปไตยน้อยลงนะครับอย่างประเทศที่เป็นเผด็จการอยู่แล้วอย่างจีนเนี่ยก็มีความเป็นเผด็จการมากขึ้นนะครับสีจิ้นผิงสามารถตอนนี้เป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีวิตแล้วแต่อย่างอเมริกาอังกฤษเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการละเว้นระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นเอกลักษณ์ของเสรีประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างเยอะครับโดยทั้งทรัมป์เองแล้วก็ทั้งปรากฏการณ์ Brexit ที่ประเทศอังกฤษเองที่ถามว่าทำไมเนี่ยใช่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมว่ามันสองปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือผมคิดว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นของโลกครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยการเข้าถึงโซเชียลมีเดียด้วยการมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนมีความคาดหวังที่จะเห็นผลลัพธ์เร็วขึ้นผมว่ามันไม่ใช่ยุคแล้วที่เราพร้อมที่จะรอในรัฐบาลลองดำเนินการไปก่อนปี2ปีแล้วดูว่าใช้ได้ไหมเขาต้องการเห็นผลอย่างทันทีทันใดนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาคุ้นเคยในโลกที่เป็นโลกดิจิทัลนะเขาคุ้นเคยการที่ว่าพอมีข่าวอะไรเขาเห็นในมือถือเขาเลยไม่ต้องรอทีมวันรุ่งขึ้นครับเขาคุ้นเคยกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วธุรกิจที่สามารถมาทำลายล้างรูปแบบเก่าๆได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ว่าต้องรอให้ธุรกิจใหม่ค่อยเติบโตขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่าความคาดหวังในความเร็วรวดเร็วของการ deliver ผลลัพธ์เนี่ยมันเลยทำให้ระบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยปรับตัวยากเพราะว่าท้ายสุดแล้วระบบเสรีประชาธิปไตยมันอยู่บนเรื่องการตรวจสอบถูกดุลนะเลยทำให้การดีผลลัพธ์อาจจะล่าช้ากว่าระบบอื่นอย่างที่สองผมคิดว่าระบบเสรีประชาธิปไตยอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำของสังคมได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะนโยบายรัฐที่อาจจะไม่ตรงเป้าหรือว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องสัดส่วนประชากรอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ความเหลื่อมล้ำนี่มันสูงขึ้นแล้วกลับใดที่เสรีประชาธิปไตยตอบโจทย์ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกอุดมการณ์อย่างชาตินิยมอุดมการณ์อย่างประชานิยมมาเอาเปรียบอุดมการณ์ชาตินิยมจะมาเอาเปรียบด้วยการพยายามจะแบ่งแยกเหมือนที่ทำว่าเอ้ยคุณตกงานเพราะว่ามีคนมาแย่งงานคุณแต่ไม่ได้มาพูดจริงว่าความจริงคุณตกงานเพราะเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานหรือว่าอย่างสภาพยุโรปและอย่างอังกฤษที่บอกว่าเนี่ยการอยู่ในสภาพยุโรปทำให้คุณโดนแย่งงานโดยคนชาติอื่นดังนั้นถ้าเสรีประชาธิปไตยแก้ความเดือดร้อนไม่ได้ผมกังวลว่าเราจะโดนเอาเปรียบโดยอุดมการณ์อย่างชาตินิยมหรือว่าประชานิยมที่เป็นการแจกผมเรียกว่าการแจกอย่างไม่มีแผนรองรับหรือว่าแจกยังไม่เป็นระบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความท้าทายของนักเสรีประชาธิปไตยคือทำยังไงให้เราสามารถมีทางออกเรื่องความเหลื่อมล้ำได้นะถ้ามีทางออกเรื่องนี้ไม่ได้เราก็พูดแทบตายเรื่องอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยมันก็ประชาชนเขาก็ไม่เอาด้วยแต่มันพิสูจน์แล้วอย่างล่ะประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมาว่าระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบสังคมนิยมซึ่งในจังหวะหนึ่งตอนหลังสงครามเย็นจบก็บอกว่าประวัติศาสตร์จบสิ้นละคือเสรีนิยมชนะคอมมิวนิสต์แหละแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาตอนนี้ก็ชักจะมีความไม่แน่นอนแล้วว่าตกลงชัยชนะของประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยตะวันตกต่อคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยมันเบ็ดเสร็จจริงหรือเปล่าหรือว่ามันกลับขึ้นมาเป็นการต่อสู้แข่งขันกันอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้คือผมคิดว่ามันการต่อสู้เชิงความคิดมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ฉันทามติที่หลายคนอาจจะเคยมีในช่วงปี1990-2000หลังจากสงครามเย็นว่าประชาธิปไตยดีที่สุดเนี่ยอาจจะเจอความท้าทายมากขึ้นครับผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ผมพยายามจะแยกคือว่าเวลาเราพูดถึงอุดมการณ์อะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันรวมหลายมิติเข้าด้วยกัน
ครับนะครับอย่างที่เราพูดถึงอุดมการณ์ของโลกตะวันตกหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยมันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่บอกว่าควรจะเป็นระบบตลาดเสรีนะครับรัฐบาลไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวมันมีเรื่องของสังคมที่บอกว่าเราควรจะเคารพความแตกต่างนะครับให้เสรีภาพของคนในการที่จะชอบเพศไหนรักเพศไหนในการที่จะนำเสนอศาสนาไหนครับซึ่งมันรวมหลายอย่างเข้าไปอยู่ด้วยกันในที่เราเรียกว่าอุดมการณ์โลกตะวันตกครับทีนี้เนี่ยถามว่าอะไรปัจจุบันที่โดนท้าทายบ้างผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทุนนิยมสังคมนิยมเนี่ยอาจจะไม่โดนท้าทายขนาดนั้นเพราะต้องยอมรับว่าอย่างรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีการเปิดตลาดเขาให้มันเสรีมากขึ้นใช่นะครับดังนั้นการย้อนกลับไปสู่ยุคสหภาพโซเวียตที่ว่าพยายามจะมาวางแผนทุกอย่างเนี่ยผมว่ายุคนั้นมันอาจจะไม่ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่โดนท้าทายคือเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องมีระบบรัฐสภาระบบการตรวจสอบที่มีการถูกดูแลแน่นอย่างชัดเจนหรือว่าการมีรัฐเป็นใหญ่รัฐที่มีอำนาจเยอะอย่างจีนสามารถกำจัดทุจริตอย่างรวดเร็วที่สุดอันนี้ผมว่าเจอความท้าทายใช่แต่ว่าผมคิดว่าถึงบอกว่าสำคัญในฐานะถ้าเกิดเราเชื่อในฐานะอย่างผมคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของประชาธิปไตยเราต้องทำให้เห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้ผ่านอุดมการณ์ของเราครับแล้วมันก็ไม่แปลกที่อุดมการณ์ของเรามันจะวิวัฒนาการมาตามกาลเวลาครับเราเห็นว่ามันก็สมัยอย่างสังเกตมันก็มี new left old left new right old right อยู่เรื่อยๆครับตอนนี้คุณไอติมอยู่ตรงไหนอ่ะ new left old left new right old right ผมชอบใช้คำว่าก้าวหน้าครับเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้เราดึงข้อดีของทุกอย่างเนี่ยนำพาประเทศไปข้างหน้าได้และอย่างที่สองผมคิดว่าเราต้องเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นอันนี้คือทำไมผมถึงชอบคำว่าก้าวหน้าซึ่งผมไม่รู้ว่าคือบางคนก็จะมองว่าก้าวหน้าคืออยู่ซีกซ้ายนะครับแต่ว่าทำไมซีกขวาไม่ก้าวหน้าเลยทำไมซีกขวาไม่ก้าวหน้าเลยคือบางคนจะชอบตีความว่าโผล่ก้าวหน้าคือเหมือนโผล่เสรีนิยมอันนี้คือคนชอบตีความผมไม่ชอบตีความแบบนั้นครับครับสำหรับผมต้องหนักตัวเองว่าเรามองเรื่องเศรษฐกิจและสังคมยังไงเพราะว่าคนที่มองเหมือนผมเรื่องเศรษฐกิจอาจจะมองต่างผมเรื่องสังคมไปไหนถูกต้องครับวันนี้แค่นี้ก่อนหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากผมชักชวนให้ทุกท่านไปซื้ออ่านนะครับเพราะว่าเป็นวิธีคิดที่ยั่วให้แย้งอย่างที่อาจารย์ไปจักเขียนเอาไว้ในคำนำบอกว่าเนี่ยวิธีการของคุณไอติมเขียนเนี่ยคือตั้งคำถามแบบยั่วให้แย้งเพื่อกระตุ้นให้ถกเถียงหนังสือเล่มนี้ยังพยายามอธิบายหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ซับซ้อนเข้าใจยากเกี่ยวกับการเมืองและระบบการปกครองให้เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจง่ายไม่ลดทอนสาระสำคัญซึ่งผมก็คิดว่านี่แหละทำใหเราช่วยกันมองช่วยกันถกแถลงเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีใครบอกได้ว่าสูตรของฉันถูกต้องประเทศชาติจะก้าวหน้าได้ต้องใช้สูตรนี้เท่านั้นผมคิดว่าด้วยการถกเถียงนี่แหละก็จะสามารถเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้วันนี้ขอบคุณคุณไอติมก่อนนะครับยังไงว่าวันหลังว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องคุยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud